สวัสดีครับน้องๆแหกตาดูโลบักพี่โอ้มาก10,000โลบักอะครับอย่าน้องๆอย่าตาถั่วมองเป็น 100,000 นะครับพอดีว่าเดี๋ยวจะมีเด็กเกียนมาขอโลบักกูอย่างเช่นไอ้ไก่อินโดละ1ตัวก็ในวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มดาบคู่ให้เป็นดาบติดไฟครับเนื่องจากว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยเราห่างหายกันไปโคตรนานและดาบคู่ของผมตอนนี้ก็เป็นสแต็กสายฟ้านะครับคุณดูซึ่งสแต็กสายฟ้าผมมองว่ามันไม่ค่อยจำเป็นในการหนึ่งนะครับมันจะจำเป็นต่อเมื่อเราโดนลุมแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนว่ามันช็อตแบบนิดเดียวอะครับดาเมจแบบไม่ถึง100ด้วยซ้ำนะครับคุณดูแล้วก็เอาเป็นว่ามันตัดหายคีได้นิดเดียวต่อเมื่อโดนลุมนะครับถ้าไม่โดนลุมก็คือแทบจะไม่มีผลเลยสำหรับดาบนี้แต่โดนลุมก็มีผลนิดเดียวนะครับก็ไม่ได้ทำให้ศัตรูเจ็บถึงขั้นปางตายนะครับแต่ก็รวมๆคือกากผมอยากได้ดีกว่านี้ผมอยากได้ติดไฟเพราะติดไฟเนี่ยมันจะเผา4วิเลย4วินี่ถ้าเปิดหายคีครั้งนี่ก็โดนไปแล้ว4ทีนะครับเท่ากับหายคีเปิดได้ประมาณ8ถึง12ครั้งนี่แหละก็เผาไปแล้ว4ครั้งเป็นไงเฮียโคตรโกงประชาวันนี้ผมจะติดไฟนะครับแต่ในอนาคตถ้ามันมีสถานะที่ดีกว่านี้ผมก็จะเอานะครับอย่างเช่นสถานะแบบว่าเพิ่มดาเมจ 100% 80% ก็ได้เป็นจำนวน2วิอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนั้นจะดีกว่านะครับถ้ามันมีในอนาคตนะผมจะเอาแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับผมก็จะใช้แบบนี้ไปก่อนละกันนะครับทุกคนแล้วก็จะเอาแบบติดไฟนะผมรู้สึกว่าน่าจะดีสุดในการ PVP แล้วนอกนั้นก็น่าจะเป็นเด่นไปดีด้านการ PVE ด้านการฟาร์มอะไรประมาณนั้นนะส่วน PVP เนี่ยพี่ว่าติดไฟยังไงก็ดีสุดแน่นอนว่าก็อย่าลืมไปอุดหนุนไกตันผมด้วยนะครับทุกคนซันคงช็อปเวลิกูด199ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพแล้วนะครับไปซื้อกันเลยก่อนอื่นนี่กูต้องซื้อไอ้นั่นก่อนนะคัมภีร์1,500โลบัคแพงสุดเท่ากับดีสุดคอนเทนต์เสียโลบัคตลอดคอนเทนต์นี้เนี่ยคนดูก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเท่าคอนเทนต์อื่นๆแต่ก็มันเป็นการสุ่มและกูก็ชอบแน่นอนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยใครไม่กดมึงเป็นเกย์ไก่ไปคอนเทนต์นี้วิวไม่เยอะนะครับแต่ผมชอบคอนเทนต์อย่างเนี้ยเพราะมันเกลือดีส่วนมากบ็อกฟุตจะเอาอะไรเกลือให้เรานะครับผมจะซื้อไปสัก 3,000 โลบัคก่อนละกันมาเรามาดูว่าจะได้ติดไฟหรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นสตอมเบดนะก็คือสายฟ้าไป8คัมภีร์วิชายุทธไปกักดูดิเลเวล2เลเวล2เลเวล1เลเวล1ไอ้ไก่เอ้ยไปครับดอกที่2ผมเปิด Google Translate ก่อนเผื่อกูจะได้อ่านภาษาไทยออกไม่ใช่จะอ่านภาษาอังกฤษออกเลเวล2ฮิว 6% หลังจากทำดาเมจศัตรูตายใช่ไหมเนี่ยเกลือเหมือนเดิมเลยว่ะถ้าไม่ใช่สถานะที่มันเป็นแร่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะเกลือนะครับดูเนี่ยอันนี้ก็เกลือเนี่ยไอ้ไก่เอ้ยโอ้โหอันนี้โคตรเกลือแม่งเหลือ4คัมภีร์ตองกิฟสร้างความเสียหายสเกลตาม 40% ของสถิติระยะประชิดของคุณและ60ของสถิติดาบของคุณเดี๋ยวกูอ่านดีๆดิความเสียหายสเกลตาม40ของสถิติเฮ้ยไอ้สัตว์เกลือไอ้มันเกลือฮะโอ้แพ้อันสุดท้ายน้องๆดูดิผมได้อะไรเนี่ยโอ้โคตรเกลือเลยยืนอันนั้นจะเป็นน่าจะเกลือที่สุดเท่าที่ผมเคยสุ่มมาแล้วหรือเปล่าอันนี้เนี่ยใช่ไหมครับถ้าใครที่ติดตามซีรีส์ที่ผมสุ่มจริงๆจะรู้เลยนะครับว่าไม่โคตรเกลือแล้วใครทักกูมาเนี่ยผมซื้ออีกสัก 3,000 โลบัคจะบ้าหรือไงกูร้อนเลยเสียโลบัคไปนี่กูร้อนเลยไปเลยใครทักมาเดี๋ยวดูกันไอ้บีมเกทักมาKittenShopTH.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับนะครับหวังว่ารอบนี้จะไม่เกินนะครับ6คัมภีร์เป็นคัมภีร์มังกรซะด้วยแต่กูได้คัมภีร์ไก่เฉยเป็นรูปแบบมังกรอุ๊ยอะไรเนี่ยเจาะเกาะหรือเปล่าเบสนี่คือเจาะเกาะเลเวล4ไม่เอาว่ะคนดูเจาะเกาะนี่มันไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะครับเราตัดฮาคิไปเลยก็ได้อุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยดูดเลือด 10% กากเหมือนเดิมกูจะเอาสเต็กดีๆโอ้ยแปร
ภาษาก่อนเอาตรงไม่ต้องแปลผมก็รู้นะครับว่าตรงเนี้ยมันก็คือดาบท้องทะเลนะครับง่ายถ้าเราไปสู้กับพวกสายผลปีศาจเนี่ยดาเมจที่เราได้รับจากผลปีศาจจะน้อยลงนะครับซึ่งโดยรวมผมมองว่ามันก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้ากูเปลี่ยนแนวอื่นเนี่ยกูจะได้สแต็กที่มันดีกว่านี้ไหมผมว่าไม่น่าได้หรอกคนดูแต่ไม่เป็นไรผมไม่อยากได้อันนี้ไงอันอื่นดีกว่านี้ผมก็อยากได้อยู่นะครับเพราะอันนี้มันไม่ค่อยจำเป็นเลยอะอะไรวะโคตรกากแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าโอ้กูได้เดี๋ยวกากแม่งถึงจะเป็นเลเวล5แต่มันก็กากเหมือนเดิมป่ะวะมันไม่ใช่เลยโคตรเกลือเลยแม่งเกลือเกินบกฟุตศักดิ์ศรีอะฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ไปกูจะเอาติดไฟกันเหรอหมดนี้เนี่ยไม่ได้กูไม่เอาแล้วผมจะยอมใช้ดาบคู่กากากต่อเอามาไอ้ไก่อีสามันโถแม่งอะไรเนี่ยไม่สนโลกป้องกันไม่เห็นโกงเลยโคตรกากเหมือนมันก็ตีเจาะฮาคีสังเกตเข้าเฉยๆนั่นแหละคนดูก็ไม่มีอะไรไม่สนเกาะป้องกัน 24% อู้อันนี้แม่งแบบเอาตรงนะถ้าผมได้ที่มันเป็นสถานะแลบวกกับอันนี้เนี่ยผมว่าโกงเลยนะแต่ประเด็นคือสถานะแลมันจะดีกว่าคนดูโคตรเกลือเลยโอ้โหแม่งมีโคตรหลายอันนะคนดูแบบมีโคตรหลายอันอะแต่มันแบบไม่อันเลเวล1อะแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยแบบจับฉ่ายจัดเลยโหหมดเลยคัมภีร์กูแม่งคัมภีร์ผมหมดเลยคนดูนี่คุณปีโลบังเหลือมั้ยเนี่ยโลบังไม่เหลือแล้วโคตรเกลือไอ้โคตรเกลือเลยคือมันแบบมันเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะคนดูดิเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยคูลดาวน์ลดลง 20% หลังจากทำดาเมจปืนใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันกูแม่งอย่างละนิดอย่างละหน่อยแบบโคตรกากกูเติมโลบักเพิ่ม 1 hour later มาผมได้เติมโลบักเพิ่มแล้วนะครับคนดูอาจจะซื้อได้ประมาณรอบนึงนะครับก็ผมอยากบอกกับทุกคนอ้าวเหี้ยโลบักกูไม่พอผมอยากบอกกับทุกคนนะครับว่าไม่ควรทำตามอย่างนี้นะครับเพราะคอนเทนต์อย่างนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เปลืองนะครับคนดูเก็บโลบักไว้ซื้อผลปีศาจใหม่ไว้ซื้อแฟกเมนต์ไว้เติมเกมพาร์ทใหม่ที่บล็อกฟุตกำลังจะอัปเดตดีกว่านะครับมันไร้สาระคนดูอย่าไปหาทำเลยนะครับแต่ก็แม่งกูผมทำเพื่อคนดูขนาดนี้ทุกคนยังไม่กดไลค์พี่แล้วครับขอแค่คนละไลค์ก็พอไอ้สัตว์ผมจะใจเย็นแล้วหวังว่าเราจะได้เซตดีๆถ้าเราใจเย็นผมจะปล่อยให้มันดรอปมาทีละอันลัคกี้1พี่ไฟก็เกลือมาเล่นบอฟุตกูยังจะเกลืออีกโอ้โหแม่งกูหมดตูดเพราะบอฟุตโลบักที่ผมสะสมมาตั้งนานสรุปวันนี้ผมหมดโลบักไปประมาณ 12,000แม่งโคตรเกลือเลยอ่ะคนดูผมเฟลมากเลยครับบางคนได้ก็ได้โคตรดีเลยแต่บางคนได้ก็ได้โคตรกากเลยแล้วเนี่ยดูดิกูไปตีสตอมเบเกอร์ยังดีกว่าสตอมเบเกอร์คืออะไรวะอันนั้นทอนทอหรือเปล่าผมไปตีสถานะอันเดิมยังดีกว่าเลยครับแม่งโคตรเกลือเลยเกลือเกินบอกฟูดมึงจะอะไรขนาดนั้นนะกูถามจริงกูจะไม่สุ่มแล้วคนดูผมจะเลิกเล่นดาบคู่นะพูดตรงคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายเดี๋ยวผมเอาสแต็กนี้ไปลองเล่นดูก่อนว่ามันมีประโยชน์อะไรแล้วมาดูกันว่าสแต็กดาบคู่เนี่ยที่กูได้มาเนี่ยมันมีอะไรดีคนดูไปหาซื้อไปสุ่มตามนะครับอย่าไปหาทำตามนะเกมก็เกลือเก็บตังค์ไว้รีสแต็กดีกว่าเดี๋ยวขอไปอ่านสแต็กก่อนมาขออ่านสแต็กหน่อยว่าดาบคู่ที่ผมได้มันมีสแต็กอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนดูดูแบบละเอียดเลยนะผิดหวังว่าผมผิดหวังกับบล็อกฟูดแล้วคนดูผมจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วแม่งโคตรเกลือเลยดาบแรกนะเอาง่ายก็คือความเสียหายที่สร้างขึ้นเพิ่ม 5% และลดคูลดาวน์ 8% Elemental นี่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะคนดูบาย 9% แต่มันมีคำว่า user ก็แสดงว่าทำเสียหายต่อความเสียหายต่อผู้เล่นนะครับอันนี้โดยรวมก็มีประโยชน์แต่อันนี้เนี่ยมันนี่ดรอปฟาร์ม NPC 15% เท่ากับว่าเราจะได้ตังค์เพิ่มขึ้น 15% จากการที่เราฟาร์มพวกมอนทั่วไปนะครับอันนี้ก็อะไรวะเนี่ยดาเมจยูเซอร์บาย 6% นี่ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันไหนที่มียูเซอร์เข้ามาเนี่ยแสดงว่ามีประโยชน์นะคนดูอันไหนที่เป็น NPC เนี่ยแสดงว่ากักส่วนอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับ
4% of damage energy อันนี้คือจะเพิ่มดาเมจเอ้ยเพิ่ม 4% เพิ่มอะไรวะเนี่ยเพิ่มดาเมจ 4% ของ energy เสียหายหรือเปล่าอะไรไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมกูโง่อ่ะมึงอย่าหวังอะไรจากภาษาอังกฤษของกูนะครับถ้ากูฉลาดกูคงไม่ใช้ Google Translate แปลRAP ปาโตโตยะโอ้โหชื่อนี้ไม่น่าใช่คนไทยนะครับชื่อนี้เพราะฉะนั้นผมจะตบมันนะกูขอลองหน่อยดิสแต็กใหม่ดาบนี่มันดีกว่าอันเดิมหรือเปล่าเกลืออย่างงี้สวยโดนละ1ผมลืมไปเลยว่าโลก3มันปิงอ่ะคนดูกูไม่น่ามาเล่นไอ้ชิบหายแล้วกูลืมไปกูไม่ได้ใช้ก้อนหินแม่นฮะอ๋อไม่ได้อัพสายดาบเท่าทีละการที่แม่งเงินแล้วเป็นผลท้าใช่ด้วยตา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 ยโอ้ตีไม่เข้าเลยแล้วไม่ได้ผลปีศาจนี่ผมเก็บผลท้าที่สุดแล้วว่ามันสแปมสกิลอ่ะมันกดแบบสแปมอ่ะอันนี้แม่งเล่นดาบคู่ซะด้วยแต่ดาบคู่ไม่มีสแต็กหรือเปล่าดาบคู่ไม่มีสแต็กไม่มีสถานะอะไรเลยหรอไอ้ไก่ผมไม่เข้าไปหรอกถ้าเราสู้ตรงๆกับผลพ่ายเท่ากับเราฆ่าตัวตายนะครับน้องๆโอ้ยเฮ้ยทำไมมันหนีอย่างงี้วะเนี่ยสกิลกูยิ่งเล็งยากๆอยู่ไม่มีก็อตทีแมนน่ะมันหนีกูพ้นพระเจ้าสเต็ปหนีโง่ๆอย่างนี้กูยังตีไม่โดนไปเอาก้อนที่แม่นก่อนผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าวะคนดูทำไมรู้สึกว่าอินคอมแบทมันหายเร็วจังวะหรือแอดมินมันแอบปรับใหม่หรือเปล่าวะอาจจะแบบแอบอัปเดตมานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบแก้บั๊กชั่วคราวเอาตรงช่วงนี้บล็อกฟุตมีกระแสที่จะอัปเดตนะแต่ผมไม่อยากให้คนดูคาดหวังนะเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าถ้ามันสปอยในทวิตเนี่ยอีกประมาณครึ่งปีกว่าจะอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังกูมาแล้วเอ้ยนี่มันโปนี่ว่ะมึงลอยอากาศได้มึงนึกว่ามึงเท่หรือไงวะเฮ้ยมังกรอะไรครับไอ้ยังกูเล็งคนจะไปโดนบอทมังกรไม่อัปเดตอย่ามาเสลอเล่นไม่เห็นแรงเลยอันเดิมแรงกว่าเยอะเลยแม่งโคตรกากเกมแม่งโคตรเกลืออันเดิมแรงกว่าเยอะเลยอะไรเนี่ยโมจิ V4เอาโดนอย่าให้พี่ได้แตะก้อนที่แม่นพวกแค่แหละแกไม่รอดแน่โดนตายบอกแล้วอย่าให้กูได้แตะก้อนที่แม่นกลัวกูเชี่ยวชาญระดับ10เหี้ยโคตรปิงเลยอะไรวะเอาโดนเฉยและเล็งแม่งหายไปไหนละเฮ้ยผมรู้แล้วคนดูถึงมันจะไม่แรงนะครับแต่มันเพิ่มความแม่นยำขึ้นมา 20% โอ้โหสุดยอดว่าแล้วตากูเขยวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันเพิ่มความแม่นยำแต่กูคิดไปเองวะน้องๆมันใช่หรือเปล่านี่ไง easy 2-3ไปดิไอ้ไก่เฮ้ยทำไมค่าหัวกูลดเนี่ยเฮ้ยทำไมเหลือ 8.2 จะ 8.5 กูฆ่าเขาได้แต่ค่าหัวกูลดเหรอเกมสรุปก็คือเพิ่มความแม่นยำขึ้น 30% นะครับตอนแรกกูบอก 20% อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมแสดงให้ดูอีกนะครับตะกี้นี่ค่าหัวพวกมันอาจจะน้อยเกินเดี๋ยวคนดูก็จะแบบตบไปไกลไงพี่เดี๋ยวผมหาพวกค่าหัวเยอะก่อนสักแบบ 20-30 ล้านนี่เดี๋ยวเจอกันอะไอเวนี่บางอาจแย่งกล่องตังกูออกมาซะบางอาจมากชื่ออะไรวะเนี่ยทุกคนอ่านชื่อมันหน่อย Alice Not Noob ชื่อภาษาไทยชื่อว่า Not Noob นะครับไม่ใช่ภาษาไทยสิผมว่าน่าจะเป็นฝรั่งนะครับถ้าตั้งเอ้ยทุยน่าจะเป็นคนไทยนะถ้าตั้งว่า Not Noob อย่างเงี้ยแม่งบางอาจโดกล่องตังต่อหน้าต่อตาพี่กล้าหรือเปล่าผมไม่ค่อยเจอพวกข้าวหัวเยอะเลยว่ะโลก3อ่ะหรือมันไปตบไก่โลก2กันหมดวะส่วนมากโลก2นี่เถื่อนกว่าโลก3ก็จริงนะครับแต่ก็มีแต่ไก่อ่ะครับอันนี้พูดไม่ได้นะครับคนดูโลก2มันก็มีพวกจะพวกไงวะคือเซิร์ฟมันได้ปิงอ่ะมันจะมีพวกลงไปล่าข้างหัวเยอะครับส่วนพวกแบบสายฟาร์มก็จะอยู่โลก3นะครับก็จะตบไก่โลก3เพราะโลก3มันไม่ค่อยมีนักล่า PVP ไงมันมีแต่พวกฟาร์มอ่ะคือตอนเนี้ยผมย้ายเซิร์ฟมา 3-4 เซิร์ฟแล้วนะครับกูไม่เจอใครเล่นกับกูสักตัวเลยกูว่าเลยโลก3นี่มันมีแต่คนเข้ามาเทรดเข้ามาแอคเข้ามาฟาร์มกันนี่หว่ามันไม่มีใครมันไม่มีสายล่า PVP เลยดูเซตที่มันสายคนดูนี่มันเซตไอ้นี่มันมาด้วยกันกูออกไปกูโดนกระทืบตายแน่นอนแต่กูไม่สนนะไปมึงจะไปไหนผมไม่สนว่าผมจะโดนกระทืบตายนะครับแต่กูจะทืบไปนี่ก่อนถ้ามันเปิด PP อ่ะนะอุ๊ยมันปิงยังวะเนี่ย
เซิร์ฟอย่างปิงเลเกมทุกคนว่ามันเปิดไหมแม่งไม่เปิดพีพีซด้วยไปโดนกูลาดไปซะไอ้ไก่โอเคคนดูใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครต์และแชร์นะครับสรุปก็คือสถานะที่กูสุ่มได้วันนี้คือมันเกลือคนดูผมแนะนำว่าอย่าเติมนะครับเพราะคุณเนี่ยเก็บตังค์ไว้เติมฟรีไฟดีกว่าน้องๆฟรีไฟใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับอัปเดตบ่อยกว่าบล็อกฟุตอีกอ่ะรักฟรีไฟมากกว่าบล็อกฟุตนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊กจุ๊ก